คุณครูคะเช็คแล้วค่ะยังไม่เช็คค่ะพี่พาเช็คแล้วค่ะหนูยังไม่เช็คชื่อด้วยครูครับผมยังไม่เช็คครับเช็คหมดแล้วค่ะสำหรับคนที่เข้ามาตอนนี้คุณครูเช็คให้หมดแล้วแต่หลังจากนี้คุณครูจะเช็คให้ท้ายคาบเท่านั้นทุกคนที่อยู่ในนี้ตอนนี้คุณครูเช็คให้หมดแล้วนะคะต้องเรียนใหม่นะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาเข้ามาแล้วนักเรียนทุกคนต้องเปิดกล้องถ้าไม่อย่างนั้นคุณครูจะไม่ทราบว่าหนูเป็นใครบ้าหยามปั้นแน่นอะตอนนี้ทุกคนปิดไมค์ทุกคนปิดไมค์แล้วฟังแต่เสียงคุณครูนะคะทุกคนปิดไมค์แล้วฟังแต่เสียงคุณครูนะคะถ้าไม่งั้นเวลาคุณครูอธิบายงานนักเรียนจะไม่เข้าใจนะคะอ่ะโอเคขอบคุณมากค่ะใครที่เข้ามาทีหลังคุณครูจะเช็คชื่อท้ายคาบนะคะอ่ะนักเรียนทุกคนให้เปิดไปหน้า74 75ค่ะเฮ้ยไม่ต้องหวังนะว่าผมมีอะไรขอตรงนี้เดี๋ยวคุณเปิดแล้วค่ะโอเคค่ะนักเรียนอยู่หน้าเดียวกับคุณครูไหมเอ่ยอยู่ค่ะโอเคค่ะอยู่นะคะครูคะท่าที่เท่าไหร่ครับท่าที่74 75คุณครูบอกค่ะเสร็จแล้วค่ะเร็วมากหน้าที่74 75นะคะทุกคนปิดไมค์ค่ะคนที่เข้ามาทีหลังคุณครูจะเช็คชื่อให้ท้ายคาบเท่านั้นนะคะตอนนี้คุณครูจะเริ่มสอนแล้วนะคะคุณจะเรียนฟังคุณครูนะคะตอนนี้คุณครูจะเริ่มสอนแล้วนักเรียนปิดไมค์ลงนะคะแล้วก็ให้ฟังเสียงคุณครูนะคะถ้าไม่งั้นเพื่อนๆจะไม่ได้ยินทุกคนจะต้องมองที่หน้าจอแล้วก็ฟังคุณครูถ้านักเรียนไม่ฟังนักเรียนจะไม่เข้าใจนะคะอ่ะทีนี้เปิดไปหน้าที่ 74.5 นะคะอยู่ในหน่วยที่ 3.10 นะคะการบวกนะคะการนับเพิ่มทีละ5และทีละ10โดยใช้เส้นจำนวนนั่นเองอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองนับซิว่าตั้งแต่5ไปจนถึง50แล้วนับเพิ่มทีละ5เนี่ยมันจะมีจำนวนใดบ้างอ่ะแรกคือ5 5แล้วก็อะไรต่อคะนับเพิ่มทีละ5 15ค่ะ15 25 35 45นับเพิ่มทีละ5ค่ะไม่ได้นับเพิ่มทีละ10ค่ะนักเรียนนับเพิ่มทีละ5 5ห้าสี่ห้าโอเคแล้วที่นี่คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะนับเพิ่มทีละ10ค่ะตั้งแต่10ไปจนถึง60ค่ะ10แล้วก็20แล้วก็อะไรต่อคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 จากจำนวน5นะคะนับเพิ่มไปทีละ10 5แล้วก็15 15แล้วก็อะไรต่อคะ25 23 25 45 55 65 65 70 75 95 105นี่ในเมื่อนักเรียนพอจะทราบแล้วว่าการนับเพิ่มทีละ5และการนับเพิ่มทีละ10มีจำนวนอะไรบ้างเนาะทีนี้เรามาดูที่อุ่นเครื่องอุ่นเครื่องที่หน้าจอที่ดูนะคะใหม่ทอยลูกเต๋านะคะใหม่ดูว่าลูกบาศก์หน้าที่ออกมีจำนวนใดใหม่เริ่มต้นที่จำนวนนั้นบนเส้นจำนวนลากเส้นจำนวน9กระโดดทีละ10อ่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าลูกเต๋าที่ใหม่โยนเนี่ยเขาออกเลขอะไรคะ
20อ่ะเขาออกเลข20ตรงนี้เขาออกเลข20และทีนี้เขาบอกว่าให้ใหม่เนี่ยพอทอยลูกเต๋าได้20แล้วให้ใหม่นะคะเริ่มต้นที่จำนวนที่20แล้วนับเพิ่มไปทีละ10นะจะมีเลขอะไรบ้างก็คือพอ20แล้วนับต่ออีก10เป็นเท่าไหร่คะ30 40แล้วก็50 50ห้าสิบค่ะ60 70 80 90 100นับไปทีละ10อ่ะแล้วก็ทำลูกศรไปค่ะทุกคนทำลูกศรไปพร้อมคุณครูค่ะเพิ่มทีละ10อ้าวคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะทำลูกศรสวยกว่าคุณครูแน่นอนปังกระจุงกว้างทุกอันเริ่มต้นเพิ่มทีละ10หมดเลยนะคะแต่คุณครูอาจจะเขียนยากค่ะเพิ่มทีละ10ให้นักเรียนทุกคนเขียนข้างบนว่าบวก10บวก10ทุกเส้นเลยนะคะให้นักเรียนทุกคนเขียนข้างบนว่าบวก10บวก10ทุกอันเลยนะเขียนบวกสิบนี้มันเป็นตัวใหญ่ไปอย่างเงี้ยค่ะคุณครูเลยไม่อยากเขียนอ่ะทีนี้มาดูต่อด้านล่างนะคะทุกคนทำแล้วนะคะดูนะคะนักเรียนคิดว่าเส้นก้าวกระโดดของใหม่จะไปลงที่90หรือไม่อ่ะนักเรียนคิดว่าลงไหมคะไม่ครับไม่ค่ะลงไหมเนี่ยดูเส้นสีที่ลูกศรที่คุณครูชี้เนี่ยมันลงที่90ไหมคะใช่ค่ะมันลงอยู่นะแล้วเขาถามว่านักเรียนทราบได้ยังไงว่าเส้นก้าวกระโดดของใหม่จะไปลงที่จำนวนไหนอีกเพราะว่าอะไรเรานับมาทีละ10เราเลยรู้ว่าเขาจะไปลงที่จำนวนไหนใช่ไหมคะทีนี้พอเราเริ่มทราบแล้วว่าถ้าเรานับเพิ่มทีละ10มันจะไปตกที่จุดไหนของใหม่เรามาดูของทอยของคิมกันบ้างคิมทอยลูกบาศก์หน้าที่ออกเป็น5เขาเริ่มต้นที่5บนเส้นจำนวนจากนั้นลากเส้น9กระโดดทีละ10เขาทอยลูกเต๋าได้5แล้วเขาก็เริ่มนับตั้งแต่5 5จะอยู่กึ่งกลางระหว่าง0กับ10เห็นไหมคะ5ของเขาจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง0กับ10แล้วเขาบอกว่าให้ลากเส้น9กระโดดไปทีละ10อ่ะพอเขาลาก5มาแล้วเขาลากเพิ่มไปอีก10ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ15ลากต่อไปตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะ25 35แล้วก็ค่ะ25ต่อไปค่ะ55 65ต่อไปค่ะใหม่อันนี้มันเลยเป็น65แล้วก็7085นักเรียนคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะลากเส้นได้สวยกว่าคุณครูนะโอเคทีนี้นักเรียนโอเคคุณครูให้เวลานักเรียนโยงเส้นประมาณสัก5นาทีนะคะนักพัฒน์ขาทำตามคุณครูได้แล้วค่ะคุณครูเริ่มทำแล้วนะโอ้ขาหนูเพิ่งทราบปาวารีนปาพาวารีนนะครับเปิดบ้างไหนหน้าที่74 75นะคะ74นะคะ74 75ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะปาพาวารีนรีบดูนะคะรีบทำตามนะลูกนะเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะตัวเองเข้ามาสายไปสิบนาทีนะลูกนะไม่เป็นไรนะอ่ะทีนี้เรามาดูต่อเรื่องที่เป็นเรามาดูต่อค่ะนักเรียนใครถามครูคะมีใครถามครูไหมคะตอนนี้คุณครูขอไปต่อเลยได้ไหมเอ่ยโอเคคุณครูขอต่อเลยนะคะเขาถามทางล่างนี้ก็ถามว่านักเรียนคิดว่าเส้นก้าวกระโดดของคิมจะไปลงที่50หรือไม่นักเรียนคิดว่ามันลงไหมคะไม่ลงค่ะลงเพราะว่าหลักหน่วยของเราเป็นเลข5เขาให้จุดเริ่มต้นของเราที่เลข5
แล้วก้าวกระโดดทีละ10มันจะไม่ลงที่50แน่นอนมันจะลงที่55นั่นเองนะคะต่อมาฝึกทักษะข้อที่1นักเรียนทุกคนดูที่ฝึกทักษะข้อที่1ของตนเองนะคะลากเส้นก้าวกระโดดทีละ10ไปจนสุดปลายของเส้นจำนวนเส้นก้าวกระโดดของนักเรียนลงจำนวนใดบ้างเติมคำตอบลงในช่องว่างโอ้คุณครูคิดว่านักเรียนทำได้แน่ๆเลยง่ายมากอ่ะทีนี้ดูนักเรียนเห็นไหมคะว่าเขาเริ่มต้นที่เท่าไหร่เอ่ย15แล้วเขาเพิ่มไปทีละเท่าไหร่คะ15แล้วละ15เพิ่มไปอีก10เป็น25 25บวกอีก10เป็น30เท่าไหร่คะ35 35เป็นเท่าไหร่คะ45 45นักเรียนก็ต้องทำลูกศรตรงนี้เสร็จแล้วก็เขียนว่า45ทีนี้พอเขียน45แล้วด้านบนจะต้องเขียนว่ายังไงคะบวกเท่าไหร่คะบวก10ต้องเขียนว่าบวก10ด้วยนะคะคุณครูอาจจะเขียนไม่สวยนะเพราะว่าเมาส์คุณครูมันสั่นนะคะต่อมาจาก45แล้วเป็นอะไรต่อคะ55นักเรียนก็ต้องเขียนด้านล่างเหมือนเดิมว่า55แล้วก็ต้องเขียนด้านบนว่าบวกเท่าไหร่คะบวก10เก่งมากบวก10ทุกคนเก่งมากเลยต่อไปต่อจาก55แล้วบวกอีก10จะต้องเป็นเท่าไหร่คะ65เราก็จะต้องเขียนข้างล่างเหมือนเดิมทีนี้เราก็เขียนข้างบนว่าเท่าไหร่คะบวกเท่าไหร่เอ่ยบวก10เก่งมากข้อ2ทำเองนะข้อ2ทำเองเลยคุณครูเฉลยให้1ข้อแล้วอย่าลืมนะคะว่าเขาเริ่มต้นที่จุดไหนนะคะหลักหน่วยจะต้องที่จุดนั้นนะคะข้อ2นับไปทีละ5เหมือนกันใช่ไหมครับอะไรนะคะข้อ2นับไปทีละ5หมดเลยใช่ไหมครับข้อ2นับไปทีละ10ค่ะและจุดที่ลงท้ายจะต้องเป็นเลข8ค่ะหลักหน่วยของมันจะต้องเป็นเลข8นะคะในข้อที่2หลักหน่วยจะต้องเป็นเลข8นะคะเพราะว่าเขาเริ่มต้นที่8เพราะฉะนั้นแล้วหลักหน่วยของเราจะต้องอยู่ที่8นะคะอย่างเช่นข้อที่1เค้าตัวเช่นตรงจุดที่1เค้าเริ่มต้นที่8บวกไป10ก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ10เท่าไหร่คะเนี่ยเค้าบอกอยู่เนี่ย8บวกอีก10บวกอีก10เป็นเท่าไหร่คะ28 28บวกอีก10เป็นเท่าไหร่คะ38ค่ะ38เก่งมากคุณครูจะบอกแค่จุดเดียวนะคุณครูพูดแล้วค่ะบอกแค่จุดเดียวนะคะใครเสร็จแล้วทำหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าต่อไปทำยังไงคะเดี๋ยวหน้าต่อไปคุณครูถ้าใครยังไม่เข้าใจนะคะก็รอคุณครูแป๊บนึงคุณครูขอตรงนี้กับเพื่อนแป๊บนึงนะคะบวก10แบบนี้ในหน้าที่75เขาก็ทำเหมือนเดิมให้นักเรียนเขาบอกว่าตัวเลขที่กำหนดให้แสดงตำแหน่งของจำนวนนับเริ่มต้นบนเส้นจำนวนเติมจำนวนต่อไปนับเพิ่มทีละ10เขาให้เพิ่มที่16เขาเริ่มต้นที่16เขาให้บวก10ก็แสดงว่าจุดที่2ก็ต้องเป็น26จุดต่อไปก็ต้องเป็น36เห็นไหมคล้ายๆกันกับฝึกทักษะข้อที่1เลยเพียงแค่เขาเปลี่ยนหลักหน่วยเขาเปลี่ยนหลักหน่วยจาก5จาก8เป็น6เราก็ต้องหลักหน่วยทุกตัวก็ต้องเป็นเลข6นะคะด้านบนก็ต้องเขียนบวก10เหมือนกันทุกข้อนะไม่เป็นข้อ75หน้านี้มีใครยังไม่เสร็จมีไหมเอ่ยรู้เสร็จแล้วค่ะโอ้เก่งมากเลยหนูก็เสร็จแล้วค่ะผมก็เสร็จแล้วครับผมก็เสร็จแล้วครับใครเสร็จแล้วทำหน้าที่75รอเลยนะคะถ้าใครยังทำไม่ได้อย่ารอคุณครูก่อนนะคุณครูขอไปพร้อมเพื่อนนะคะหนูเสร็จหน้าที่74แล้วค่ะค่ะครูครับหน้าที่75ก็1นับไปทีนับไปเท่าไหร่ครับอะไรคะหน้าที่75ก็1นับไปเติมทีละ10เหมือนกันค่ะแต่ว่าหลักหน่วยเขาลงที่เลข
6เราก็ต้องหลักหน่วยทุกตัวเราก็ต้องเป็นเลข6หมดเลยนะคะในข้อที่1นะเขาเริ่มที่16ต่อไปก็ต้องเป็น26 26ต่อไปก็เป็น36 36ต่อไปก็ต้องเป็น46 56เป็นแล้วก็2ใหญ่ข้อ2ใหญ่ทำยังไงครับข้อ2ใหญ่ในข้อ2ใช่ไหมคะโจทย์เขาให้มาว่ายังไงคะมาไปคุณครูคะข้อ2ใหญ่อันที่1เราเขียน40อย่างนั้นดิทำลูกศรข้างบนเราก็ต้องเขียนบวก10ด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะเขียนบวก10ด้วยค่ะหนูต้องลากเส้นตรงเส้นปะด้วยนะคะเส้นปะที่เขาให้มาหนูต้องลากเส้นก่อนด้วยนะต้องลากเส้นทับมันเลยนะคะทำขึ้นมาเลยหน้าที่74 75ค่ะสีส้มใช่ไหมคะใช่ค่ะถามคุณผู้ตรวจอยู่ของหัวตะเขาอ่ะเขียนเห็นมันพันเพื่อนคุณครูขาข้อ2ใหญ่ทำยังไงเหรอคะเพราะว่ามันไม่มีตัวเลขให้เหมือนข้อเมื่อกี้ค่ะเขาเริ่มที่32ใช่ไหมคะเขากำหนดที่ช่องสีฟ้าว่า32ถูกไหมคะหมดเรา32เราก็ต้องเริ่มต้นที่32เหมือนกันค่ะเราก็ขีดเส้นไปเลยอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะขีดเส้นให้เพราะว่าเพื่อนบางคนเขาเพิ่งเข้ามาหน้านี้เขายังไม่เสร็จนะอันนี้ผมได้แล้วครับโอเคเก่งมากค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะลูกนะหาเส้นสามสิบลงยังไงคุณครูอาจทำไม่ถึง100นะคะนักเรียนทำให้ถึง90ถึง100เองนะอ่ะทีนี้ตรงนี้30ตรงนี้40นี่50ครูขาหน้าจอคุณไม่ขยับค่ะไม่ขยับยังไงคะคุณครูยังไม่ขยับยังไงลูกทีนี้นะคะ30 40 50 60 70 80แล้วนะคะทีนี้เขาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะที่32ใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มต้นที่32เหมือนกันเราก็ต้องเริ่มต้นที่3ครับข้อ3ใหญ่ทำยังไงครับอ่ะเดี๋ยวค่ะคุณครูขออนุญาตอธิบายเพื่อนตรงนี้ก่อนนักเรียนก็เขียน3232อาจจะอยู่ใกล้ๆกับ30นะคะ32เขียนข้างบนหรือข้างล่างครับข้างล่างค่ะทีนี้ถ้าเรานับเพิ่มไปทีละ10ต่อไปจาก32ก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ22ค่ะตอนนี้มีใครแชร์สกรีนขึ้นมาชิติพัฒน์ชิติพัฒน์แชร์สกรีนอะไรขึ้นมาคะเพราะว่าหน้าจอเพื่อนหายหมดแล้วครูบอกชิติพัฒน์อีกแล้วหน้าจอเพื่อนหายหมดเลยค่ะชิติพัฒน์อย่าทำแบบนี้อีกนะลูกนะเพื่อนเขากำลังดูงานอยู่ไม่เอานะคะคุณครูคะเมื่อกี้ผมเห็นชิติพัฒน์ออกเรียวโอเคอันทีนี้ดูนะคะหน้าเมื่อกี้มีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยยังเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้หนูยงแบบไม่รู้เมื่อกี้หนูมองไหมยังไม่เสร็จรื้อบินแล้วโยงเส้นด้านบนนักเรียนน่าจะเสร็จแล้วนะคุณครูขออนุญาตทำที่ฝึกทักษะให้เลยนะคะคุณครูขออนุญาตทำที่ฝึกทักษะให้เลยนะคะนักเรียนรีบทำตามนะลูกนะเพราะว่ามันเลยเวลามันใกล้จะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวไม่ทันนะลูกนะออกเขียนใหม่แล้วกันหนูรีบทำทำไม่ได้ฮะทำไม่ได้คุณครูครับผมทำถึงตารางปัญญาแล้วครับโอ้เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครู
ค้างหน้าจอตรงนี้ไว้ให้เพื่อนสักครู่นะลูกนะเพราะว่าเพื่อนเขาทำไม่ทันก็มีเนาะโอเคครูขาข้อ3ใหญ่ทำยังไงคะข้อ3ใหญ่นะคะข้อ3ใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนเพิ่มทีละ5ค่ะหน้านี้มีใครยังไม่เสร็จไหมคุณครูขอเปลี่ยนหน้าเลยได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเปลี่ยนเลยค่ะผมทำเสร็จแล้วครับคุณครูขอเปลี่ยนหน้านี้ได้ไหมเพราะว่าเพื่อนๆเขาไปนู่นแล้วมีใครได้เลยครับทันมีไหมคะได้ครับได้ครับได้ครับคุณครูขออนุญาตแชร์สกรีนเปลี่ยนหน้านะคะโยงมากจริงไปไกลแชร์หน้านี้เนาะโอเคข้อที่สามใช่ไหมหรือข้อที่สองข้อที่สองข้อที่เดี๋ยวคุณครูขออธิบายข้อที่2ก่อนนะเมื่อกี้มันอธิบายค้างนะคะข้อที่2ตรงนี้นะลูกนะนี่เพราะว่าเมื่อกี้คุณครูอธิบายค้างนิดนึงทีนี้เขาเริ่มต้นที่32เราก็ต้องเขียนตรงนี้ว่า32นะคะเราก็ต้องเขียนตรงนี้ว่า32แล้วก็ต้องเขียนตรงนี้ว่า32นะคะ32แล้วเราก็โยงเส้นค่ะทีนี้จาก32เพิ่มไปอีก10จะเป็นเท่าไหร่คะ40เท่าไหร่คะ42ค่ะโอเคตรงนี้32ครูครับผมก็ถึงเป็นรอบรรยายแล้วครับค่ะตรงนี้32ตรงนี้ก็เป็น42ต่อมาจาก42เป็นเท่าไหร่ต่อคะ52เก่งมากค่ะ5252ต่อมาจาก52เป็นอะไรต่อคะ62แล้วอะไรต่อคะ72 82แล้วอะไรต่อคะ92โอ้เก่งมากเลยทีนี้ก็เขียนตัวเลขลงไปให้ครบนะคะอย่าลืมเขียนบวกด้านบนด้วยนะทำยังไงคะคุณครูค่ะแล้วทำไมมันมี2ช่องอะคะข้อ3เดี๋ยวดูก่อนนะคะคุณครูกำลังจะพาไปตอนนี้คุณครูอธิบายตรงนี้อยู่เดี๋ยวคุณครูจะลงไปอีกนะคะแป๊บนึงนะลูกนะคุณครูจะพยายามไปให้เร็วที่สุดนะคะข้างบนนี้เหมือนเดิมเราก็ต้องเขียนว่าบวกเท่าไหร่คะบวก10โอเคเก่งมากครูค่ะหนูถึงประลองปัญญาแล้วค่ะค่ะอันนี้เขียนบวก10ไปเรื่อยๆเลยนะคะเขียนบวก10ไปเรื่อยๆจนครบทุกเส้นนะคะครูคะจ๋าไม่ทำข้อดูก่อนนะครับมันมีเส้นตรงกลางเดี๋ยวดูก่อนนะคะข้อที่3เขาบอกว่าตัวเลขที่กำหนดให้แสดงตำแหน่งของจำนวนเริ่มต้นบนเส้นจำนวนเติมจำนวนต่อไปนี้จากการนับเพิ่มทีละ5ลงในช่องว่างต่อไปนี้เขาให้นับเพิ่มทีละ5แล้วนะคะเขาให้นับเพิ่มทีละ5แสดงว่าในระหว่าง10ถึง20เนี่ยมันต้องไป2ครั้งมันต้องไป2ครั้งเราเริ่มจาก6ก่อน6มันอยู่ตรงนี้6มันอยู่ตรงนี้นักเรียนก็เขียนเลข6ลงไปเราเริ่มจาก6แล้วก็ใส่เลข6ค่ะนักเรียนเริ่มจาก6เราก็ต้องใส่6ลงไปนะคะ6ทีนี้พอ6บวก5เรานับไปอีก5ถ้า6บวกอีก5ได้เท่าไหร่คะก็เป็น11 11นะคะ11คุณครูก็จะโยงเส้นไปหา11ตรงนี้แล้วเราก็ใส่11ลงไปในช่องแรก1แล้วทีนี้จาก11เราบวกอีก5เราบวกอีก5ได้เท่าไหร่คะ16โอ้เก่งมากเลย16เราก็เขียนลงไปค่ะว่า16ทีนี้นักเรียนก็ทำต่อไปเลยค่ะตรงนี้ก็เป็น21ตรงนี้ก็เป็น26 31 36แล้วต้องเขียนข้อมูลเป็นบวก10เหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้บวก10แล้วนะเราบวกอะไรคะบวก5เก่งมากค่ะเราไม่ได้บวก10นะคะโอ้เก่งมากเลยใกล้ 20มีแต่คนเก่งๆวันนี้เนี่ย
เห็นไหมครบบวก5นักเรียนบวก5ไปเรื่อยๆนะคะข้างล่างก็ทำเหมือนกันนะคะข้างล่างก็ทำเหมือนกันนะทีนี้ใครถึงประลองปัญญาแล้วนักเรียนดูคุณครูนะคะประลองปัญญาเนี่ยเขาบอกว่าให้พิจารณาเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทและเหรียญบาทต่อไปนี้ใช้ในการนับเพิ่มทีละ1ทีละ5และทีละ10เพื่อหาจำนวนเงินทั้งหมดเขาให้นับว่าเหรียญบาทเหรียญ10และเหรียญ5เนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วมีกี่บาท75 82บาทครับไม่รู้คุณครูไม่ทราบเขียนลงไปเลยว่าทักเรียนได้กี่บาทนักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะ75ครูขาแบบใกล้จะหมดแล้วแบบหนูเหลือ 13% ถ้างั้นก็เดี๋ยวหนูก็ทำหน้า74 75แบบฝึกหัดอยู่หน้าไหนลูกบอกคุณครูหน่อยเร็ว 3.10 อยู่หน้าไหนใครบอกคุณได้บ้างมีใครบอกคุณครูได้ไหมคะ34ค่ะหน้าที่34นักเรียนก็ใครที่แบตจะหมดนี้นะคะบอกคุณครูนะหน้าทำหน้าที่74 75แล้วก็การเราจะยังได้81ค่ะอะไรนะคะ63 73 73 73 73เราก็นับเหรียญ10ก่อน3เรานับเหรียญ10เพิ่มทีละ10ก่อน10 20 30 40เหรียญ10ได้40บาทแล้วค่ะนี่เรามาต่อทีนี้เรามาต่อพอได้40แล้วนักเรียนก็มานับเหรียญ5บาทเหรียญ5บาท45 50 55 60 9 80 72 75 76 77 78 79 80 81คุณครูได้81อ่ะหนูได้81ค่ะมีใครได้82 83ไหมคุณครูได้ยินเสียงว่ามีคนบอกว่าได้82 83แต่คุณครูได้81นะหนูนับได้81ค่ะ20 30 30 35 35 81 85แล้วก็45หกสิบห้าหนูนับได้80ค่ะ20 30ไม่ใช่35 35 52นะปี5 ถ้าใครเสร็จทั้ง2เล่มนี้สามารถส่งได้เลยนะคะครูครับไม่ทํา5 75 75